ยข่าวยามเย็นประจำวันที่18พฤษภาคมพิธาลิ้มเจริญรัตน์นำทีม8พรรคร่วมพันธมิตรแถลงจัดตั้งรัฐบาลใหม่อย่างเป็นทางการช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันขอเสนอสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงมาถึงแล้วศาลรัฐธรรมนูญชี้รัฐบาลประยุทธ์ออกพระราชกำหนดขัดรัฐธรรมนูญศาลสั่งปล่อยตัวหยกธนลบแล้ววันนี้หลังโดนจำคุกมา51วันพิธานำทีม8พรรคร่วมพันธมิตรแถลงข่าวจัดตั้งรัฐบาลอย่างเป็นทางการเปิดฉากศักราชใหม่สายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงสามก๊กการเมืองฉบับโจตู่หากเกิดการพลิกแพงจัดตั้งรัฐบาลก้าวไกลเป็นพรรคอื่นอะไรจะเกิดขึ้น313เสียงของสมาชิกผู้แทนราษฎรคือเสียงข้างมากอย่างแท้จริงนี่คือเกมการเมืองของพรรคก้าวไกลที่ลึกกว่าที่หลายคนคาดไว้และในคลิปนี้ไม่มีปู่แอดขอบ่นนะครับเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับในวันเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ขออนุญาตนำบทเพลงจากคำประพันธ์ Wind of Change สายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงมาบอกถึงเรื่องราวที่กำลังเกิดขึ้นในวันนี้ฉันเดินเลียบไปตามแม่น้ำมอสกวาเดินไปถึงสวนสกอริปาร์คฟังเสียงลมที่แฝงด้วยพลังอำนาจแห่งการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นในคืนฤดูร้อนแห่งเดือนสิงหาคมอาหารจำนวนมากกำลังเดินผ่านไปฟังเสียงลมที่แฝงด้วยพลังอำนาจแห่งการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นโลกกำลังใกล้เข้าหากันแค่เอื้อมจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแล้วคุณคิดบ้างไหมว่าเราจะสามารถใกล้ชิดกันได้เหมือนเป็นพี่เป็นน้องอนาคตของพวกเราที่ร่องรอยไม่รู้ทิศทางฉันรู้สึกได้ในทุกหนทุกแห่งที่ถูกพัดมาด้วยลมอันแฝงด้วยพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นนำฉันไปในห้วงเวลาที่พิเศษสุดแห่งมนต์ขลังในค่ำคืนอันทรงเกียรติที่รุ่งโรจน์ที่ซึ่งเด็กน้อยแห่งอนาคตได้วาดความหวังเอาไว้ในการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นเดินลงไปบนท้องถนนอดีตและความทรงจำที่ถูกฝังไว้ตลอดกาลฉันเดินเลียบแม่น้ำในกรุงวอชวาเดินไปถึงสวนกอรี่ปาร์คฟังเสียงลมที่แฝงด้วยพลังอำนาจแห่งการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นนำฉันไปในห้วงเวลาพิเศษแห่งมนต์ขลังในค่ำคืนสำคัญอันทรงเกียรติที่รุ่งโรจน์ที่เด็กน้อยวาดความหวังเอาไว้ในสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นสายลมที่แฝงด้วยพลังอำนาจแห่งการเปลี่ยนแปลงพัดผ่านเข้ามาที่มากพอที่จะฝังไว้อยู่ในประวัติศาสตร์ความแข็งแกร่งแห่งการเปลี่ยนแปลงดังพายุนี้จะนำมาซึ่งเสรีภาพและความเท่าเทียมสู่สังคมเพื่อให้ได้มาซึ่งสันติภาพและความมั่นคงทางจิตใจปล่อยให้เครื่องดนตรีบรรเลงตามท่วงทำนองว่าแต่ว่ากีตาร์ของฉันจะสื่อความหมายอะไรนำฉันไปในห้วงเวลาพิเศษแห่งมนต์ขลังในค่ำคืนอันทรงเกียรติที่รุ่งโรจน์ซึ่งเป็นที่เด็กน้อยวาดความหวังเอาไว้ในสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นและนี่คือ
ายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงพลังอำนาจที่จะฝาดทุกสิ่งทุกอย่างให้หมดไปรัฐบาลของประชาชนกำลังมาแล้วในที่สุดขอแสดงความยินดีกับทุกคนต้อนรับการเปลี่ยนแปลงที่จะมาถึงด้วยกันครั้งนี้สายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงพัดกระหน่ำมาอย่างรวดเร็วสิ่งที่เคยเห็นอาจไม่ได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นก็จะได้เห็นวันนี้มีสองเรื่องราวที่เป็นเรื่องใหญ่เกิดขึ้นนอกเหนือจากการแถลงจัดตั้งรัฐบาลศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างมาก8-1ชี้การที่รัฐบาลประยุทธ์ออกพระราชกำหนดมายื้อพ.ร.บ.อุ้มหายเป็นการขัดรัฐธรรมนูญทำให้ไร้ผลบังคับใช้ดังนั้นจึงต้องมีการบันทึกภาพเสียงต่อเนื่องเพื่อจับกลุ่มขณะควบคุมตัวไม่สามารถยื้อเวลาต่อไปได้อีกแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่เหลือเชื่อว่าศาลรัฐธรรมนูญจะไม่อุ้มรัฐบาลสืบทอดอำนาจอีกต่อไปในที่สุดความยุติธรรมก็บังเกิดขึ้นดุดดังสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่จะต้องแจ้งเหตุผลการจับกุมเปิดเผยสถานที่คุมตัวบันทึกภาพและเสียงการสอบปากคำจะปฏิเสธไม่ทำไม่ได้นี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในกระบวนการยุติธรรมไทยและตอนบ่ายศาลมีคำสั่งปล่อยตัวหยก15:30 บ้านปราณีนครปฐมได้รับแจ้งว่าจะมีการปล่อยหยกวันนี้เพื่อนของหยกจะเดินทางไปรับหยกที่บ้านปราณีเวลา15:30ประชาชนจะไปรับเด็กกลับบ้านให้เด็กเข้าสู่ห้องเรียนศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนรายงานว่าหลังจากตำรวจสน.สำนันราษฎร์ยื่นขอผัดฟ้องและควบคุมตัวหยกในคดี112ต่ออีกครั้งแต่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางยกคำร้องดังกล่าวทำให้หยกจะได้รับการปล่อยตัวที่บ้านปราณีในเย็นวันนี้รวมเวลาถูกควบคุมตัวทั้งหมด51 วันนี่คือหนึ่งในสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงที่พัดกระหน่ำเข้ามาแล้วเราจะไปดูเรื่องราวของการจัดตั้งรัฐบาลกันต่อไปนะครับก่อนหน้านั้นต้องดูนิดหนึ่งว่าเลขาธิการพรรคก้าวไกลแถลงการจัดตั้งรัฐบาลว่าการพูดคุยทุกแกนนำเมื่อวันพุธนั้นเชื่อว่าสว.ที่มีวุฒิภาวะจะยกมือให้พิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกย้ำอยากคุยเพื่อคลายกังวลไม่ก้าวก่ายแนวทางพรรคร่วมรัฐบาลในปัจจุบันในขณะที่อนุทินชาญวีรกุลวันนี้ต้องบอกว่าในเมื่อพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งก็โพสต์ว่าคนที่แพ้ต้องดูแลตัวเองเอาเราไปชมภาพที่เกิดขึ้นเมื่อเช้าวันนี้ในการแถลงข่าวจัดตั้งรัฐบาลกันครับคำแถลงของ8พรรคร่วมรัฐบาลในอนาคตที่แถลงร่วมกันเช้าวันนี้เปรียบเสมือนจุดเริ่มต้นของสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงเราไปฟังบันทึกประวัติศาสตร์ประมาณ45 นาทีกับจุดเริ่มต้นรัฐบาล313 เสียงรัฐบาลก้าวไกลและคณะ8พรรคร่วมรัฐบาลไปฟังกันครับกับกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนแล้วก็เพื่อนๆสื่อมวลชนที่เคารพรักทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้เป็นการแถลงจัดตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยของประชาชนวันนี้พรรคก้าวไกลพรรคเพื่อไทยพรรคประชาชาติพรรคไทยสร้างไทยพรรคเสรีรวมไทยพรรคเพื่อไทยรวมพลังพรรคเป็นธรรมและพรรคสังคมใหม่ซึ่งจากผลการเลือกตั้งที่ไม่เป็นทางการมีจำนวนผู้แทนราษฎรรวมกันทั้งสิ้น313 คนพวกเราทุกพรรคขอขอบคุณทุกเสียง
ที่ประชาชนมอบให้เสียงของประชาชนทุกเสียงคือเสียงแห่งความหวังคือเสียงแห่งการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลชุดใหม่จะทำหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ต่ออำนาจของประชาชนและเราจะเป็นรัฐบาลของคนไทยทุกคนทุกพรรคประกาศจะตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยของประชาชนร่วมกันดังต่อไปนี้ครับข้อที่1ทุกพรรคเห็นชอบที่จะสนับสนุนหัวหน้าพรรคก้าวไกลผมพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ตามเสียงข้างมากจากผลการเลือกตั้งของประชาชนข้อที่2ทุกพรรคจะร่วมกันจัดทำข้อตกลงร่วมหรือที่เรียกว่า MOU Memorandum of Understanding ในการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อแสดงถึงแนวร่วมในการทำงานร่วมกันและวาระร่วมของทุกพรรคและจะแถลงต่อสาธารณชนในวันที่22พฤษภาคมที่จะถึงนี้เพื่อแก้ไขวิกฤตทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมข้อที่3ครับทุกพรรคจะจัดตั้งคณะทำงานเพื่อเปลี่ยนผ่านรัฐบาลเพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถบริหารราชการแผ่นดินต่อจากรัฐบาลเดิมได้อย่างไร้รอยต่อด้วยความเคารพในเสียงข้างมากของประชาชนครับนี่เป็นแถลงการนะครับของพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลณปัจจุบันนะครับมีสาระสำคัญอยู่3ข้อด้วยกันตอนนี้อยากจะขออนุญาตเปิดโอกาสให้พี่น้องสื่อมวลชนได้สอบถามในข้อที่สงสัยครับเชิญครับครับเชิญเลยครับเดี๋ยวขอคุณประวิตรก่อนครับก็สำหรับจุดยืนของเรื่องเกี่ยวกับมาตรา112นะครับสำหรับเรื่องนี้ผมก็คิดว่าตอนก่อนเลือกตั้งนะครับก็ยังมีการดีเบตมีการพูดคุยเรื่องนี้เยอะแล้วนะครับแต่ละชาติผมก็คิดว่ามีความชัดเจนในเรื่องเกี่ยวกับจุดยืนมาตรา112อยู่แล้วนะครับพื้นที่นี้คงไม่ได้เป็นพื้นที่ที่จะเหมาะอะไรในการที่จะ clarify เรื่องเหล่านั้นเพราะว่าทุกพรรคผมเชื่อว่าเขาก็ได้ชี้แจงของจุดยืนร่วมไปแล้วนะครับอันที่2ก็คือจุดยืนของทางพรรคภูมิใจไทยก็คงจะต้องเป็นเรื่องของทางพรรคภูมิใจไทยครับทางพรรคก้าวไกลแล้วก็พรรคร่วมทั้ง8พรรคที่อยู่ตรงนี้ก็มีจุดยืนในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็มีความชัดเจนนะครับมีเอกภาพแล้วก็มีความคืบหน้าเป็นที่น่าพอใจครับเชิญพี่แยมครับไม่มีความห่วงใยครับก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้เรากำลังจัดทำทั้งเรื่องของคณะกรรมการที่จะใช้เจรจาการเข้าร่วมรัฐบาลอันที่1อันที่2ก็คือคณะที่จะมีการเปลี่ยนผ่านอำนาจของพี่น้องประชาชนหรือที่เรียกว่า transition team อยู่แล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังมีเวลาวันนี้ไม่ได้มาแถลงเรื่องเนื้อหาของ MOU นะครับเรื่องเนื้อหาของ MOU คือจะแถลงกันวันที่22เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเมื่อวานเป็นการประชุมครั้งแรกนะครับเพราะฉะนั้นก็มีทีมขึ้นมาแล้วเดี๋ยวก็จะมาปรึกษาหารือพูดคุยกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอรายละเอียดจากวันที่22เลยครับตบผลึกในทุกพรรคครับไม่น่าไม่มีอะไรน่ากังวลใจครับเดี๋ยวลองรอฟังดูรายละเอียดวันที่22นะครับขออนุญาตค่ะจากเรื่องเล่าเช้านี้ช่อง3นะคะขออนุญาตสอบถามว่าในส่วนของการจัดตั้งวันนี้ถ้าเข้าสภาแล้วโหวตแล้วเกิดไม่ได้จะมีการทำอย่างไรเกิดขึ้นนะคะก็ทั้ง2คณะนะครับอย่างทั้งคณะเจรจาด้วยแล้วก็คณะเปลี่ยนผ่านด้วยเนี่ยก็มีวางแผนไว้หลายรูปแบบนะครับว่าในอนาคตจะมีฉากทัศน์แบบไหนเกิดขึ้นบ้างแล้วฉากทัศน์แบบนี้เราจะต้องบริหารจัดการสถานการณ์ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะลดความเสี่ยงต่างๆที่จะทําให้เกิดความไม่แน่นอนในการจัดตั้งรัฐบาลเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมไม่ได้กังวลอะไรนะครับก็ปล่อยให้คณะทํางานที่ผมและหัวหน้าพรรคทุกคนช่วยกันจัดตั้งในการบริหารทั้งในเรื่องของจำนวนเสียงที่เหมาะสมทั้งในเรื่องของการสานต่อ
ในนโยบายที่เราควรที่จะทำตามที่เราได้สัญญากับพี่น้องประชาชนผ่านนโยบายของพวกเราทุกพรรคที่อยู่บนนี้ครับแสดงว่าไม่กังวลเรื่องคะแนนโหวตยืนยันว่าผ่านครับถ้าเกิดสมมุติไม่ผ่านแล้วต้องมีการเลือกรอบ2จะมีความกังวลหรือมีการปรับเปลี่ยนอะไรกันไหมก็อย่างที่เรียนไปถ้าเราไม่มีโรดแมปที่ชัดเจนเราไม่มีฉากทัดอะไรฉากทัดว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างก็คงกังวลแต่ตอนนี้ไม่มีความกังวลเพราะว่ามีโรดแมปที่ชัดเจนมีคณะกรรมการที่ชัดเจนมีเป้าหมายที่ชัดเจนถ้าฉากทัดออกมาเป็นแบบที่เราคาดไม่ถึงเป็นไปไม่ได้เพราะเราได้คาดไว้ก่อนแล้วว่าในกรณีนี้จะทำยังไงให้การจัดตั้งรัฐบาลของเราสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับขอบคุณครับเชิญคุณเอกครับอันนี้ก็คงเป็นดุลพินิจของคณะกรรมการเจรจาที่ทางผมได้ตั้งมานะครับเขามีหน้าที่สองสามเรื่องอันที่หนึ่งก็คงจะต้องหาจำนวนเสียงที่มีความสมดุลจำนวนที่สองก็คือการที่ถ้าตอนนี้ไม่ได้เจรจาเพิ่มมากมายอย่างสองพรรคที่มาร่วมแถลงในวันนี้ก็เป็นคนที่ติดต่อเข้ามานะครับคณะกรรมการก็จะลองวินิจฉัยดูว่าในเรื่องของจุดยืนในเรื่องของนโยบายถ้าเอาประชาชนมาเป็นที่ตั้งนะครับสามารถที่จะร่วมงานกันได้ไหมแล้วในขณะเดียวกันก็ต้องคำนึงถึงเสถียรภาพของรัฐบาลเมื่อเข้าไปเป็นรัฐบาลแล้วนะครับว่าเสียงที่เหมาะสมควรจะดุลมันควรที่จะอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ยังมีคณะกรรมการที่ทำงานอยู่แล้วผมก็ไว้วางใจกับคณะกรรมการที่ทำงานเรื่องนี้ครับใช่ครับมีจากทุกพรรคแต่ว่าก็คงสงวนชื่อไว้ก่อนนะครับแต่ว่าก็มีการทำงานเป็นทีมเป็นทีมเวิร์กนะครับแล้วก็มีส่วนร่วมของทุกพรรคที่นั่งอยู่บนโต๊ะแถลงนี้ทุกคนครับยังไม่มีครับพี่บุ๋ยยังไม่มีใครโทรมาครับเดี๋ยวขอที่ละคนนะครับเดี๋ยวขอบริหารห้องนิดนึงครับวิธีการชี้แจงคือผมยังคิดว่า313เสียงณวันนี้นะครับเป็นความปกติของระบบประชาธิปไตยที่เพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นในการที่เราจะต้องมานั่งคิดหรือแม้กระทั่งบอกว่าจะต้องให้ได้376เสียงโดยการที่จะต้องตามหาเพิ่มเติมเนี่ยยังไม่ได้เป็นประเด็นสำคัญในตอนนี้นะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับก็อย่างที่ได้เรียนไปแล้วว่าอาจจะมีหลายฉากทัศน์ที่เราอาจจะคาดไม่ถึงเพราะฉะนั้นผมให้กรอบในการเจรจาหาจุดตัวเลขที่สมดุลนะครับเพื่อที่จะให้เกิดความแน่นอนในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับแล้วก็ลดความเสี่ยงต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเวลา 2-3 เดือนที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลใจครับจัดตั้งได้แน่นอนครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับฝั่งขวาและฝั่งซ้ายมีไหมครับอาเชิญคุณโทษครับยืนยันครับตอบข้อที่2ก่อนก็คือแล้วแต่คณะกรรมการก็คือมอบอำนาจให้คณะกรรมการดูตัวเลขที่เหมาะสมแล้วก็แน่นอนมันต้องดูที่เสถียรภาพของรัฐบาลด้วยแล้วก็ดูว่าสามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ไหมนะครับนโยบายตรงการจุดยืนตรงการอุดมการตรงกันหรือไม่อันนี้เป็นข้อสอบนะครับส่วนข้อที่1 MOU ผมว่าเดี๋ยวรอรายละเอียดวันที่22แต่แน่นอนนะครับว่าหลักการก็ต้องเป็นเรื่องที่จะทำให้มีความครอบคลุมทั้งในเรื่องของมิติการเมืองมิติปากท้องแล้วก็มิติอนาคตของประเทศครับคงจะตอบได้ประมาณนี้สักเสร็จครับ correct first question in terms of building a coalition, I think as you can see that we have a lot of momentum and my coalition is taking shape. Whether we need more seats or numbers, that depends on the negotiation team that I have set up. And the goals of the negotiation team, first of all, is to find out the optimum number that gives me stability, as well as to make sure that, you know, we can work as a team in the sense that if, you know, the principle is correct, if policies are aligned and the people of Thailand as the major objective in forming that coalition in terms of quantity, whether it will increase, whether the target should be. The second issue on Lese Majeste law, we have, I think all of us here have
gone through a lot of venues, a lot of debates, and you know, gets to asked a couple of questions for transparency on each of the question in countless grounds. So I think it's pretty clear on how we're gonna approach you know, the relationship between the monarchy and the people in a modern Thailand. ครับเชิญครับท่านขึ้นอยู่กับคณะกรรมการครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับขอเขายกก่อนเชิญนะภายใต้การนำของผมแล้วก็หัวหน้าพรรคทุกคนนะครับเราคงจะได้ยินการแถลงของแต่ละคนในหลายๆรอบว่าคราวนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องของเก้าอี้ส่วนใหญ่ว่ากระทรวงไหนเราเอาวาระประชาชนมาเป็นตัวตั้งนะครับแล้วก็เอานโยบายของแต่ละพรรคมาเป็นตัวตั้งนะครับเพราะว่ายกตัวอย่างหลายๆนโยบายเรื่องฟื้นฟูเศรษฐกิจก็ดีเรื่องการกระจายที่ดินที่ดีเนี่ยมัน8กระทรวงนะครับปีหน้าภาวะโลกภาวะเรื่องเกี่ยวกับภัยแล้งจะรุนแรงอันนี้ก็ต้อง 7-8 กระทรวงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราต้องเอาสิ่งที่สำคัญแล้วเรียงลำดับความสำคัญของปัญหาประชาชนมาเป็นตัวตั้งก่อนนะครับแล้วก็ค่อยว่ากันว่าจะต้องมีกระทรวงไหนที่สามารถที่จะทำงานร่วมกันให้เป็นเอกภาพได้ในช่วงที่ยังมีเรื่องการทำงานของแต่ละกระทรวงทำยังไงให้สามารถทำงานเป็นองคาพยพเดียวกันได้ในการที่จะแก้ไขปัญหาประชาชนด้วยกันซึ่งตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวก็คงจะมีการพูดคุยกันต่อไปเรื่อยๆตอนนี้เนี่ยยังไม่ค่อยถึงเวลาเท่าไหร่ครับตอนนี้ก็คงจะตามวาระสำคัญที่ผมได้แถลงไปแล้ว 2-3 วาระนะครับแล้วก็คงจะมีอัปเดตมาให้ทุกๆอาทิตย์ทุกๆอาทิตย์ไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงวันที่เราสามารถที่จะฟอร์มตั้งรัฐบาลได้ปลอดจะเสร็จครับเหมือนมีรายงานว่าได้เคลียร์กับทางเพื่อไทยหรือเปล่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับขออนุญาตขอให้ทางเวิร์คพอยต์ก่อนครับก็มั่นใจว่าจะจัดตั้งรัฐบาลได้นะครับในส่วนของรายละเอียดเนี่ยก็อย่างที่บอกว่ามีคณะกรรมการเจรจาอยู่ตอนนี้นะครับในเรื่องของรายละเอียดว่าจะต้องเพิ่มไหมหรือว่าจะอะไรเนี่ยก็เดี๋ยวให้คณะกรรมการเป็นคนคอยอัปเดตผมเรื่อยๆนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังมั่นใจอยู่ว่าการจัดตั้งรัฐบาลเป็นไปได้ด้วยดีนะครับแล้วก็มีความคืบหน้าเรื่อยๆอย่างที่เห็นบนเวทีนี้นะครับเชิญทาง Voice ครับเขาจะเป็นคนช่วยกันคิดครับว่าคณะไอ้ว่าตัวเลขที่เหมาะสมอย่างที่บอกผมให้กรอบเข้าไว้ว่าให้มีเสถียรภาพและในขณะเดียวกันก็ไม่เสียดุลในการบริหารเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องหาจุดตรงกลางของทั้งสองเรื่องให้ได้นะครับเชิญทางบริษัทขอบครับวอยซ์ทีวีนะครับเห็นว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องมีการต่อรองเอากระทรวงที่มันจำเป็นและสำคัญมาสู่พรรคตัวเองใช่ไหมครับและล่าสุดเหมือนมีรายงานว่าได้มีการพูดคุยกับเพื่อไทยเป็นการภายในแล้วถึงกระทรวงที่แต่ละพรรคต้องการอันนี้จริงหรือเปล่าครับก็มีการพูดคุยกันแต่อย่างที่บอกว่ามันไม่ได้เน้นไปที่เรื่องของกระทรวงทบวงกรมอะไรนะครับเน้นในเรื่องของวาระของทุกพรรคที่ได้หาเสียงไว้ซึ่งสาเหตุที่เรามานั่งรวมกันตรงนี้ก็เพราะว่าวาระเรามีความใกล้เคียงกันนะครับสามารถที่จะแสวงจุดร่วมสมควรจุดต่างแสวงจุดร่วมในนโยบายสำคัญวิธีการอาจจะแตกต่างกันก็ค่อยมาต้องพูดคุยกันแล้วถ้าเราสามารถที่จะตกผลึกกันได้เนี่ยผมก็คิดว่าไอ้เรื่องกระทรวงว่าใครจะคุมกระทรวงไหนนี่เป็นเรื่องที่ปลายเหตุนะเราต้องเอาสาเหตุและเอาเป้าหมายของเรามาเป็นตัวตั้งแล้วค่อยคิดว่าโอเคโครงสร้างควรจะเป็นยังไงแล้วคนที่จะเข้ามาทำงานในโครงสร้างเหล่านั้นควรที่จะเป็นอะไรอันนั้นก็คงจะต้องรอให้กระบวนการมันค่อยๆ คลี่ไปแต่ถ้าเกิดเราเริ่มเอากระทรวงขึ้นมาตั้งเนี่ยผมคิดว่าประชาชนจะไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับแป๊บนึงครับขออนุญาตให้คนที่ไม่มีโอกาสได้ถามนะครับคุณพิธาครับกิจกรจากอิสรานะครับสอบถามความมั่นใจคุณพิธานิดนึงเรื่องคดีมีเริ่มจะมีนักร้องมีคนมาร้องคุณพิธาเรื่องคดีต่างๆแล้วคำถามแรกนะครับคำถามที่สองคุณพิธาวิเคราะห์ท่าทีของสวซึ่งเสียงแตกเนี่ยบางคนบอกหนุนบางคนบอกงดออกเสียงเนี่ยพวกนี้คิดว่าจะมีประโยชน์มีอะไรกับการจัดตั้งรัฐบาลบ้างไหมครับสองคำถามครับข้อที่หนึ่งก็คือไม่กังวลแต่ก็ไม่ประมาทเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เข้าใจดีนะครับว่าเรื่องของการเมืองเนี่ยมีมิติไหนบ้างเราก็ต้องพร้อมที่จะรับให้ได้ทุกมิตินะครับแล้วก็การเตรียมตัวของเราเองก็เป็นสิ่งที่สำคัญแน่นอนเราก็ต้องแยกว่าในเมื่อเราเป็นบุคคลสาธารณะเราก็ต้องยอมรับการตรวจสอบนะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้ามีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองเราก็ต้องพร้อมที่จะเตรียมรับกับผลกระทบที่ได้เกิดขึ้นเหล่านั้นนะครับสำหรับทางเรื่องของผลโหวตของวุฒิสภาก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณบางท่านที่ไม่ใช่เป็นเรื่องของส่วนตัวผมนะครับ
ป็นเรื่องของระบบทั้งระบบว่าในการตัดสินใจของท่านไม่ใช่เป็นเรื่องว่าเรื่องเหตุผลส่วนตัวว่าเป็นผมหรือไม่เป็นผมแต่ว่าเป็นเรื่องของระบบประชาธิปไตยของเราทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามีอนัตหมายที่ดีพอสมควรนะครับที่จะเริ่มเห็นประเทศไทยเนี่ยหลังจาก 8-9 ปีที่ผ่านมาสามารถที่จะเริ่มเข้าสู่ระบบประชาธิปไตยที่ประชาชนมีอำนาจอธิปไตยสูงสุดนะครับอาจารย์ท่านยังมีไหมครับคำถามนี้คือตรงมาที่พรรคไหนเป็นพิเศษไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดทุกพรรคพูดคงกินเวลาไปครับใครนะครับโอเคนะครับวันนี้ครับขอบคุณสำหรับคำถามนี้นะครับในนามของเพื่อไทยผมในแพทย์ชนะสีแก้วหัวหน้าพรรคเรามี141เสียงนะครับในพรรคที่เราร่วมกันจัดตั้งร่วมกับพรรคแกนนำคือก้าวไกลเราขออนุญาตนะครับก่อนจะตอบคำถามนี้เนี่ยขออนุญาตยืนยันเลยว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยยืนยันที่จะสนับสนุนนะครับหัวหน้าพรรคก้าวไกลคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยและร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลเพื่อเป็นรัฐบาลของความหวังความฝันของพี่น้องประชาชนให้ได้นะครับนี่ขอยืนยันนะครับจะเป็นครั้งที่100 500 600ก็ยอมนะครับเพราะว่ากระแสปั่นตรงนี้เยอะเหลือเกินนะครับต้องกราบเรียนพี่น้องสื่อมวลชนด้วยความเคารพในประเด็นนี้ก่อนนะครับจะได้ไม่มีข้อคลางแคลงสงสัยเรื่องที่2ครับในแนวทางที่เราได้ประกาศที่จะเข้าร่วมการจัดตั้งรัฐบาลก็เป็นสิ่งที่ผู้สื่อข่าวได้ถามคำถามนะครับเรานำมาประกอบการพิจารณาทั้งหมดนะครับเรื่องแรกเนี่ยเราบอกว่าเราเองไม่ได้เป็นผู้เสนอเงื่อนไขต้องเรียนด้วยความเคารพนะครับว่าเราไม่ได้เป็นผู้เสนอเงื่อนไขเรายกให้เป็นหน้าที่ของพรรคแกนนำเป็นผู้เสนอซึ่งในทางข้อที่จริงนะครับในการดำเนินการก็ผ่านกระบวนการของการจัดทำร่างของข้อตกลงร่วมหรือเรียกว่า MOU นะครับมาให้ทุกพรรคเราได้ช่วยกันดูขั้นตอนนี้เนี่ยแต่ละพรรคก็ไปดูว่าอะไรที่เราเห็นว่ารับได้อะไรที่สมควรจะปรับแก้อะไรที่เห็นว่ามันไปไม่ได้ด้วยกันเลยมันก็จะพิจารณาอย่างนั้นแต่ในร่างนั้นเนี่ยมันเป็นร่างสิ่งที่ไม่ได้ผูกมัดอะไรมากมายนักนะครับก็เปิดโอกาสให้แต่ละพรรคเสนอเข้ามาด้วยเพื่อไทยก็เสนอเข้าไปตรงนี้เพราะนั้นข้อคำถามท่านที่มันอยู่ในเนื้อหาของ MOU นะครับมันก็จะถูกพิจารณาเช่นยกเรื่องของ112ขึ้นมาเนี่ยมันก็อยู่ในเนื้อหาของ MOU นะครับมันก็จะเป็นคำตอบตรงนั้นถ้าเราลงนาม MOU ร่วมกันนั่นหมายว่ามันมีข้อตกลงที่สรุปจบแล้วซึ่งก็เป็นไปตามเงื่อนไขที่เราเสนอให้กับพรรคแกนนำคือก้าวไกลเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ท่านหัวหน้าพรรคก้าวไกลเลยตอบชัดได้ว่าถึงขั้นตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นประเด็นที่จะทำให้เราไม่ร่วมกันนะครับกรณีมาตรา112นะครับเพราะมีข้อตกลงร่วมที่ทุกคนเห็นทางออกร่วมกันได้นะครับส่วนประเด็นอื่นๆที่ท่านถามเนี่ยนะครับก็ด้วยความเคารพนะครับผมเองในนามของเพื่อไทยก็ยังยืนยันนะครับยืนยันที่เราจะทำภารกิจนี้ให้สำเร็จให้จงได้ความหมายก็คือว่าเราจะร่วมกันผลักดันให้มีคะแนนในที่ประชุมร่วมรัฐสภาเนี่ยให้ได้376เสียงให้ได้เราเป็นพรรคร่วมการจัดตั้งรัฐบาลครับทุกฝ่ายก็มีหน้าที่ที่ต้องช่วยกันไม่ได้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพรรคแกนนำอย่างเดียวตรงนั้นอาจจะมีความเข้าใจผิดว่าการที่เราบอกว่าพรรคแกนนำเป็นผู้ดำเนินการนั่นหมายของการเริ่มการแต่ว่าเมื่อทำงานด้วยกันแล้วเนี่ยทุกฝ่ายต้องช่วยกันครับก็ขออนุญาตยืนยันนะครับว่าเรามั่นใจว่าเราจะมีเสียงในรัฐสภาเนี่ย376เสียงเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีและเข้าสู่กระบวนการการจะตั้งคณะรัฐมนตรีเป็นรัฐบาลของประชาชนครับขอบคุณคุณหมอชลน่านครับขอเชิญคุณหญิงสุดารัตน์ครับค่ะก็ไทยสร้างไทยนะคะเรายืนยันว่าหลักการของเราเนี่ยเราได้พูดเป็นสัญญาประชาคม
ตั้งแต่ในระหว่างการรณรงค์หาเสียงว่าเราสนับสนุนการที่ทุกฝ่ายต้องเดินตามคันลองประชาธิปไตยนะคะแล้วก็ยึดหลักการประชาธิปไตยดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ก็คือว่าเมื่อพรรคก้าวไกลได้เสียงสนับสนุนได้ฉันทามติจากประชาชนเป็นอันดับหนึ่งพรรคไทยสร้างไทยเราได้ประกาศตั้งแต่วันแรกว่าแม้เป็นฝ่ายค้านเป็นฝ่ายรัฐบาลเราทำตามสัญญาประชาคมคือยกมือสนับสนุนให้คุณพิธาเป็นนายกนะคะถ้าประเทศไม่มีหลักในด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยมันจะเกิดความวุ่นวายนะคะส่วนที่สองที่ถามว่าข้อตกลงในเรื่องของนโยบายต่างๆเนี่ยนะคะก็ยังไม่ได้เริ่มนับหนึ่งในการที่จะมานั่งพูดคุยกันหลังจากวันนี้ก็จะมีการตั้งคณะทำงานร่วมกันในการที่จะมานับหนึ่งในการทำนโยบายขอยืนยันค่ะว่าสำหรับพวกเราเนี่ยเรามองเห็นว่าการทำนโยบายที่ได้ให้สัญญาประชาคมของประชาชนนั้นสำคัญกว่าการมาแบ่งตำแหน่งแบ่งกระทรวงดิฉันคนหนึ่งแหละค่ะถ้าจะต้องมาร่วมรัฐบาลเพราะต้องมาแบ่งกระทรวงแล้วก็ไปทำมาหากินกันเนี่ยดิฉันไม่จำเป็นต้องมาเป็นรัฐบาลแต่เราอยากจะผลักดันสิ่งที่เราเห็นว่าประชาชนยากลำบากเนี่ยมาแก้ไขให้สำเร็จอยากเห็นประเทศเดินหน้าอยากให้ประเทศไทยไปยืนหนึ่งบนแผนที่การแข่งขันโลกไม่ใช่อยู่อย่างที่ผ่านมานะคะ 8-9 ปีที่ผ่านมาเราต้องการให้ไทยไปยืนอยู่บนแผนที่การแข่งขันโลกให้ได้นะคะและสำหรับประเด็น112พรรคไทยสร้างไทยเราก็ชัดเจนวันนี้ทุกคนมีจุดยืนในด้าน112นะคะเราก็ได้พูดชัดเจนไปในทุกเวทีนะคะว่าอย่างแรกเลยเนี่ยนะคะก็คงต้องพูดว่าหน้าที่ของพรรคการเมืองของทุกพรรคเนี่ยหน้าที่คือต้องรักษาตามรัฐธรรมนูญเลยรักษาชาติศาสตร์กษัตริย์ไว้นะคะดังนั้นเนี่ยการที่ทำอะไรแล้วจะไปเกิดการกระทบและทำให้สถาบันเกิดความเสื่อมเสียเนี่ยหน้าที่ของทุกพรรคการเมืองต้องปกป้องนะคะส่วนประเด็นของเรื่องของการที่มีผู้มีอำนาจมาใช้ประเด็น112ในการที่กลั่นแกล้งหรือทำร้ายเนี่ยบุคคลเนี่ยนะคะก็คงจะต้องมีการมาพิจารณาแล้วก็มาดูแต่ประเด็นของเรื่องของการที่จะทำให้มาตรา112เนี่ยปกป้องสถาบันได้อย่างดีและไม่เป็นเครื่องมือให้กับใครที่มีอำนาจเนี่ยในการไปทำร้ายคนอื่นเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นหลักการค่ะเราก็ยืนยันว่าพวกเรายืนยันที่ปกป้องสถาบันและไม่ต้องการให้ใช้มาตรา112ไปทำร้ายส่วนการที่จะลงรายละเอียดว่าแต่ละคนอาจจะมีจุดยืนแตกต่างกันนะคะพรรคไทยสร้างไทยก็อาจจะมีจุดยืนแต่พรรคเสรีรวมไทยก็มีจุดยืนนะคะซึ่งต้องคุยกันค่ะต้องคุยกันในมาตรานี้แล้วก็ทุกนโยบายต้องคุยกันไม่ใช่แค่มาตรานี้ปฏิเสธเดียวเพราะว่าปัญหาประเทศมีมากมายหลายเรื่องที่ต้องคุยกันนะคะขอบคุณค่ะครับ เรียนผู้สื่อข่าวที่เคารพรักทุกท่านครับสำหรับผมเนี่ยเวลาลงไปหาเสียงนะครับผมก็ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเลือกพรรคเสรีรวมไทยทั้งคนทั้งพรรคเพื่อที่ผมจะรวมตำแหน่งนายกรัฐมนตรีบริหารประเทศชาตินะครับซึ่งขณะนี้ผลการเลือกตั้งก็ออกมาแล้วพี่น้องประชาชนสนับสนุนพรรคก้าวไกลนะครับให้บริหารประเทศโดยมีคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นผมจะไปเปลี่ยนคำพูด
จะไปคิดอย่างอื่นนะครับมันก็เป็นไปไม่ได้นะยังไงก็ต้องยืนยันตามเจตนารมณ์ของผมด้วยเจตนารมณ์ของพี่น้องประชาชนด้วยที่จะให้พรรคที่มีเสียงข้างมากได้จัดตั้งรัฐบาลนะครับและหัวหน้าพรรคเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับวันนี้ผมจึงมาแสดงตัวตนต่อท่านนะครับว่าพรรคเสรีรวมไทยนะสนับสนุนนะพรรคก้าวไกลแล้วก็ให้คุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับส่วนคำถามที่ท่านถามมาเนี่ยผมคิดว่าวันนี้เรามีประเด็นเพียงว่ามาประกาศร่วมกัน 7-8 พรรคเนี่ยเพื่อสนับสนุนคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีเท่านั้นนะครับส่วนประเด็นอื่นยังไม่ใช่ยังไม่ถึงเวลานะครับที่จะตอบคำถามของท่านนะครับแล้วก็ถึงแม้จะจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันแล้วนะครับเราก็ต้องทำงานร่วมกันถ้ามีแนวทางไปในทิศทางใดร่วมกันได้ก็สนับสนุนอย่างเต็มที่นะครับแต่ถ้ามีปัญหาบางสิ่งบางอย่างนะครับในบางประเด็นที่ท่านอาจจะต้องถามขึ้นมานะก็เราจะต้องมาคิดทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็ขอกราบเรียนสื่อมวลชนที่เคารพรักไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับครับขอบคุณเฉลี่ยพิสุทธิ์ครับไม่ทราบว่าทางด้านหัวหน้าที่เหลือมีอะไรอยากจะกล่าวกับสื่อมวลชนสักเล็กน้อยไหมครับถ้าไม่งั้นขอเรียนเชิญท่านวนอครับเรียนท่านสื่อมวลชนที่เคารพรักทุกท่านรวมทั้งพี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพทุกท่านครับพรรคประชาชาติเราเคารพในระบอบประชาธิปไตยของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนครับการเลือกตั้งที่ผ่านมาเมื่อวันที่14พฤษภาคมนั้นประชาชนได้มอบให้ความไว้วางใจให้กับพรรคก้าวไกลมีเสียงข้างมากที่สุดของพรรคการเมืองทุกพรรคในการเลือกตั้งที่ผ่านมาเพราะนั้นได้แสดงให้เห็นถึงว่าพี่น้องประชาชนต้องการผู้นำรัฐบาลที่มาจากพรรคก้าวไกลด้วยความเคารพต่อคะแนนเสียงของประชาชนในการตัดสินใจเลือกตั้งในระบบประชาธิปไตยที่ผ่านมานั้นพรรคประชาชาติจึงขอสนับสนุนคุณพิธานะครับลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลในการจัดตั้งรัฐบาลในคราวนี้และพรรคประชาชาติยินดีจะให้ความร่วมมือทุกประการในการจัดตั้งรัฐบาลของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนครั้งนี้ให้สำเร็จและอยากจะเรียกร้องให้ทุกฝ่ายรวมทั้งสื่อมวลชนด้วยครับโปรดได้ให้ความเคารพต่อการตัดสินใจของประชาชนในประเทศนี้ถ้าเราไม่เคารพเสียงการตัดสินใจของประชาชนแน่นอนครับเราก็จะติดดักปัญหาเดิมๆที่ไม่สามารถจะก้าวไปข้างหน้าอย่างสง่างามได้เพราะฉะนั้นผมอยากจะให้ทุกฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสื่อมวลชนข้าราชการและวุฒิสมาชิกเราโปรดได้คำนึงถึงพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดว่าเขาตัดสินใจอย่างไรและเขาต้องการอะไรเพื่อเราจะได้เดินไปข้างหน้าไปด้วยกันครับปัญหาวิกฤตของประเทศมันมีมากมายพอสมควรแล้วทั้งในระดับประเทศของเราทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกครับเราไม่อาจจะอยู่กับปัญหาเดิมๆได้เราจะชอบใครรักใครไม่ว่าแต่เราต้องรักประชาชนก่อนครับถ้าเราไม่รักประชาชนของเราผมเชื่อครับว่าปัญหาเดิมๆก็จะมาอีกครับครับขอบคุณสื่อมวลชนทุกคนและพี่น้องประชาชนที่ติดตามตลอดเวลาผมอยากให้พี่น้องประชาชนได้ให้กำลังใจพวกเราครับได้ให้ความกำลังใจพวกเราเพื่อเราจะได้ทำงานให้กับประเทศของเราให้รอดพ้นจากวิกฤต
ในครั้งนี้ให้ได้ครับเราไม่อาจทำงานเฉพาะแค่ 5-6 พรรคนี้ได้ครับประชาชนจะต้องอยู่เบื้องหลังของความสำเร็จทั้งหมดครับผมยืนยันครับสิ่งที่ท่านหัวหน้าพิธาพูดนั้นเป็นสิ่งที่เราตัดสินใจร่วมกันและแน่นอนวันนี้อาจจะยังไม่มีรายละเอียดในการที่ทำงานร่วมกันที่เป็นปัญหาข้างคาใจของพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนแต่วันที่22ท่านจะเห็นแสงของความก้าวไปข้างหน้ามันจะมาถึงในไม่ไกลจากนี้ไปเราตั้งใจจริงๆวันที่22ก็จะเป็นเริ่มต้นนะครับเพราะฉะนั้นขอฝากความหวังนี้ให้กับทุกคนด้วยความจริงใจครับครับขอบคุณท่านวนอครับต่อไปขอเรียนเชิญคุณสิทธิพงศ์ครับหัวหน้าพรรคเป็นธรรมครับครับกราบเรียนท่านหัวหน้าพรรคร่วมทุกพรรคนะฮะพี่น้องสื่อมวลชนแขกผู้มีเกียรติทุกท่านแล้วก็พี่น้องประชาชนทุกท่านที่อยู่ทางบ้านนะครับพรรคเป็นธรรมเป็นพรรคใหม่นำเสนออุดมการณ์ในการหาเสียงอยู่เสมอก็คือพรรคใหม่คนใหม่การเมืองใหม่เราเน้นทำการเมืองในลักษณะของสร้างสรรค์ด้วยการเมืองใหม่ผมต้องขอโอกาสนี้ในการขอบคุณทุกเสียงทุกการลำใจที่มอบให้พรรคเป็นธรรมนะครับที่หนึ่งเสียงที่ได้รับการฉันทานุมัติมาเป็นหนึ่งเสียงที่มีค่าของท่านวันนี้พรรคเป็นธรรมจะแสดงให้เห็นว่าการเมืองใหม่ในยะของพรรคเป็นธรรมผ่านตัวแทนของพรรคในสภาจะทำอย่างไรพรรคเป็นธรรมสนับสนุนมติมหาชนมติประชาชนที่ให้ฉันทานุมัติมอบให้พรรคก้าวไกลซึ่งนำโดยท่านหัวหน้าพรรคคุณพิธาเป็นแคนดิเดตนายกเพราะนั้นพรรคเป็นธรรมหนึ่งเสียงของพรรคเป็นธรรมจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากคำพูดนี้เรื่องที่สำคัญต่อมาก็คือว่าการดำเนินการการเมืองใหม่ของพรรคเป็นธรรมนั้นยืนยันว่าไม่มีข้อต่อรองทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือว่าจะไม่ได้เป็นหรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่เรายึดมั่นในอุดมการณ์ที่พี่น้องประชาชนมอบให้ในส่วนที่ได้ถามผมมานั้นผมคิดว่ามีหลายเรื่องอาจจะต้องคุยกันที่ในคณะทำงานนะฮะเช่นเรื่อง112ซึ่งพรรคเป็นธรรมก็มีจุดยืนและได้เคยประกาศต่อสาธารณชนไปแล้วนะครับถ้าท่านตามจากFacebook หรือเพจของผมก็ได้หรือทางของท่านเลขาคุณกันนวีสืบแสงก็ได้ก็ได้พูดเป็นระยะอยู่แล้วนะซึ่งทุกอย่างก็คงจะได้ไปตกผลึกกันใน MOU เป็นข้อถกแถลงร่วมกันนะครับส่วนคำถามที่ว่าคุณสมบัติของคุณพิธาก็ดีหรือเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของท่านว่าที่นายกเนี่ยนะผมเชื่อว่าพรรคก้าวไกลและคุณพิธาสามารถผ่านวิกฤตได้ถ้ามีความเป็นธรรมให้กับเขานะครับผมย้ำนะฮะขอความกรุณากกต.ด้วยว่าท่านพิจารณาตรงไปตรงมาตามหลักฐานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยพิจารณาตามหลักเกณฑ์และมีมาตรฐานสากลที่คนยอมรับกันนะครับไม่ใช่ท่านถ้าพูดแล้วให้ความไม่ยุติธรรมเขาส่วนเรื่องสุดท้ายเนี่ยนะฮะที่ถามมาเรื่องเสียงสวเนี่ยผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยสวทุกท่านเนี่ยเป็นผู้มีคุณวุฒิและมีวุฒิภาวะในการที่ท่านรู้ว่าท่านควรจะต้องใช้เสียงของท่านไปในทิศทางใดนะครับแล้วก็ฝากท่านสมาชิกวุฒิสภาและท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสภาทั้ง500ท่านนะครับว่าให้ท่านช่วยตระหนักให้ลงลึกว่าวันนี้นั้นสังคมปัจจุบันนี้คำถามที่ทำการที่ต้องการที่สุดก็คือเขาต้องการเปลี่ยนถ่ายจากรัฐบาลเดิมมาเป็นรัฐบาลใหม่เป็นรัฐบาลแห่งความหวังรัฐบาลของประชาชนเราต้องช่วยกันประคับประคองอันนี้ให้ก้าวไปสู่ก้าวหน้าต่อไปเรื่อยๆนะครับส่วนความขัดแย้งทางการเมืองยืนยันกับท่านว่ามีก็ไปว่ากันในสภานะครับผมเชื่อว่าคุณพิธาและพรรคก้าวไกลแม้กระทั่งตัวผมแล้วก็ท่านส.ส.นะฮะพร้อมที่จะสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับพรรคก้าวไกลครับขอบคุณครับครับขอบคุณคุณปิติพงศ์มากครับพี่น้องสื่อมวลชนครับตอนนี้เราเหลือเวลาอีกประมาณ10นาทีนะครับผมอยากจะใ
โอกาสทั้งหัวหน้าทั้งสองพักได้มีโอกาสพูดคุยกับพี่น้องสื่อมวลชนสักเล็กน้อยนะครับไม่ทราบว่ายังมีใครมีคำถามคงได้แค่ 2-3 คำถามนะครับแล้วก็ขออนุญาตให้เป็นคนที่ยังไม่เคยถามด้วยนะครับ including the international media we have about 10 minutes left so I'm going to give the floor to the leaders of the two parties that just joined the coalition so if you have any questions I want to limit it to one or twoquestions only and only to those who haven't asked any questions to make sure it's free and fair for you to ask questions as well so can you wait please รอได้ไหมครับก็เดี๋ยวขอให้สองท่านได้พูดก่อนนะครับแล้วมีท่านนี้แล้วมีอีกท่านอื่นอีกไหมครับโอเคครับขอสองคำถามนี้แล้วก็เดี๋ยวจะขอปิดการแถลงข่าวนะครับขอบคุณมากครับครับเชิญคุณชาวลิตขจรพงศ์กีรติครับหัวหน้าพรรคพลังสังคมใหม่ครับครับสวัสดีครับท่านสื่อมวลชนที่เคารพรักทุกท่านครับผมดร.ชวลิตขจรพงศ์กีรติหัวหน้าพรรคพลังสังคมใหม่ครับระบบประชาธิปไตยผมได้เข้ามา1เสียงก็ไม่สามารถที่จะนำนโยบายพรรคของพลังสังคมใหม่ให้นำไปใช้กับพี่น้องประชาชนได้ผมมามองเห็นความศรัทธาและประชามติที่พี่น้องประชาชนเลือกพรรคก้าวไกล14ล้านเสียงเพราะว่าพี่น้องประชาชนได้แสดงถึงว่าอยากจะให้คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นี่มาเป็นนายกรัฐมนตรีผมในนามพรรคเล็กพรรคใหม่ผมก็อยากจะให้การเมืองน่ะมันเดินไปด้วยระบอบประชาธิปไตยพรรคที่ได้เสียงข้างมากก็สามารถที่จะตั้งรัฐบาลได้นะพรรคที่มีเสียงข้างมากก็มีอยู่สองพรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยนะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลได้เพราะว่าสังคมเราทุกวันนี้มันมีความเหลื่อมล้ำเป็นอย่างมากเรามาร่วมกันสร้างสังคมใหม่ดีไหมโดยให้คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เนี่ยเป็นผู้นำขับเคลื่อนเรามาสร้างสังคมใหม่ให้มันลดความเหลื่อมล้ำลงมาพี่น้องครับผมคิดว่าเรามาลดความขัดแย้งกันไหมทุกคนที่มีอคติอยู่พรรคโน้นพรรคนี้ไม่ว่ากลุ่มอะไรหน่วยงานราชการหน่วยอะไรก็แล้วแต่เรามาสร้างประเทศไทยด้วยกันสร้างสังคมใหม่ด้วยกันดีไหมครับโดยให้คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ครับขอบคุณครับครับขอบคุณคุณชาวลิศครับขอคนสุดท้ายนะครับคุณหัวหน้าพศวัตรพวงพรศรีจากพรรคเพื่อไทยรวมพลังครับเชิญครับครับผมกราบสวัสดีนะครับพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับแล้วก็พรรครวมรัฐบาลทุกท่านครับผมกังฟูครับวัศวัตรพวงพรศรีหัวหน้าพรรคเพื่อไทยรวมพลังพรรคเพื่อไทยรวมพลังเองนะครับมีอุดมการณ์ทางการเมืองก็คือเป็นอุดมการณ์ของพรรคประชาธิปไตยนะครับตั้งแต่ก่อตั้งพรรคนะครับแล้วก็รณรงค์เลือกตั้งหาเสียงนะครับก็สอดคล้องกันนะครับกับทุกพรรคที่นั่งอยู่ณที่นี้นะครับโดยเฉพาะพรรคพี่ใหญ่นะครับผมเองก็เป็นพรรคการเมืองนาโนปาร์ตี้นะครับที่อยู่จังหวัดอุบลราชธานีได้มา2เขตครับเขต3กับเขต10วันนี้ผมเองก็มีความตั้งใจนะครับมาแสดงจุดยืนว่า2เสียงส.ส.เขต3เขต10ครับก็สนับสนุนคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30เพื่อตั้งนะครับฟอร์มรัฐบาลนะครับให้มีเสถียรภาพสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศนะครับดึงดูดนักลงทุนนะครับตอนนี้แสดงจุดยืนครับให้ตั้งรัฐบาลได้ครับผมเบื้องต้นก็ขอขอบคุณทุกท่านครับครับผมขอบคุณครับครับขอบคุณวัศวะครับทางคุณหมอชลน่านขอใช้เวลาชี้แจงกับพี่น้องสื่อมวลชนสักเล็กน้อยครับเชิญคุณหมอชลน่านครับพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพครับวันนี้เนี่ยเรามาแถลงถึงเจตนารมณ์ที่เราจะจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันนะครับกลไกที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือตัวข้อตกลงร่วมหรือบันทึกข้อตกลงร่วมที่เราเรียกว่า MOU นะครับหลายเรื่องที่เป็นประเด็นนะครับที่เราต้องไปเจรจาพูดคุยกันมันจะอยู่ในตัว MOU นั้นนะครับเพราะฉะนั้นวันที่22เนี่ยจะเป็นวันที่จะบอกว่าพวกเราจะร่วมมือกันอย่างไร
บนพื้นฐานนะครับเราจะร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลอะไรที่เป็นเงื่อนไขเป็นข้อจำกัดที่จะต้องตกลงพูดคุยกันได้ก็ต้องให้จบใน MU แต่ถ้าไม่จบนะครับมันก็ต้องมีทางออกเช่นประเด็นที่เป็นประเด็นที่อ่อนไหวมีความเห็นต่างเยอะแยะนะครับยังไม่มีข้อตกลงร่วมเนี่ยเราก็จะแถลงว่าเราจะมีกลไกที่จะทำเรื่องนั้นได้อย่างไรยกตัวอย่างเช่นมาตรา112นะครับที่ต่างฝ่ายต่างมีความเห็นต่างกันเยอะเนี่ยถ้าอะไรที่เห็นร่วมกันไปได้เลยนะครับอะไรที่เห็นต่างกันแต่ว่าตกลงร่วมกันได้เลยก็อยู่ใน MU นั้นแต่ถ้ามีประเด็นอะไรที่เห็นต่างเยอะมากเนี่ยเราก็จะยกประเด็นนั้นมาในข้อตกลงว่าเราจะหาทางออกตรงนั้นได้อย่างไรเพื่อจะร่วมมือกันนะครับที่จะทำงานในฐานะที่เป็นรัฐบาลของประชาชนอันนี้แนวทางเป็นอย่างนี้นะครับแนวทางเป็นอย่างนี้วันนั้นวันที่22ก็เลยมีความสำคัญนี้อยากให้พี่น้องสื่อมวลชนได้ช่วยติดตามโดยเฉพาะประเด็นที่ทุกท่านถามและเป็นประเด็นข้อห่วงใหญ่นะครับเพื่อไทยก็จะมีคำตอบในวันนั้นเช่นกันนะครับครับขอบคุณคุณหมอครับสำหรับสองคำถามที่ได้คุยกันไว้แล้วนะครับไม่ทราบว่ามาจากทางในสื่อต่างประเทศด้วยเลยไหมครับหรือว่าครับเชิญเลยครับSure. But the question is pretty easy. The last question, I think it's been very clear that we have enough consensus to form a coalition right now, excluding Prang Bacharat and Rung Thai Sang Chai. It's a very absolute question, unwavering absolute question. The first part of the question I couldn't hear properly. Sure. The key message of today's press conference is to ensure the public that my coalition is firmly taking shape. There's momentum, there's progress, and we also have a very clear roadmap from today until the day I become Prime Minister, and that includes a couple of working teams to sort out any differences as well as to make sure there's continuation of power, minimizing risk as well as reducing destabilizing factors that could damage the country or the economy or the financial markets or financial indicators. So that's why I wanted to let you know that, you know, the negotiation team is working on the behalf of the people, as well as in the very strong principles of who we can work with or cannot work without, or not working with. And the other team is transition team, just to make sure that there's transition of power. If there's something that we wanted to continue, we will continue. If there's something that we want to stop, we want to stop. So that means within the next couple of months, regardless of how soon or how long it would take, I believe it will be very soon, so that we can start and working for the people moving forward right away. Thank you so much. We manage the entire press conference so that it's on time, and I ask for the questions, and there's already two questions that first come first up. Is it possible for you to wait until the 22nd, please? Thank you so much.ครับคำถามที่สองแล้วขอปิดแถลงข่าวนะครับก็คือยังอยู่ในคณะกรรมการที่จะพูดคุยกันอย่างที่บอกว่าก็จะดูนโยบายนะครับดูเป้าหมายประชาชนเป็นตัวตั้งนะครับว่าฟื้นฟูเศรษฐกิจเป็นเรื่องสำคัญนะครับเราเสร็จแล้วก็จะดูว่ามีนโยบายอย่างไหนมีงบประมาณอย่างไหนมีคนทำงานอย่างไรก็เดี๋ยวลองรอฟังเรื่อยๆตอนนี้ก็ยังเป็นช่วงที่ยังมีการศึกษาหารือกันนะครับโอเคนะครับทุกท่านครับขอบพระคุณมากครับเราลองมาดูสามก๊กการเมืองที่คนเขียนเป็นอดีตกกต.อย่างสมชัยศรีสุทธิยากรสามก๊กฉบับชาติวิบัติตอนที่194ใกล้สองยามเลยเวลาหลับนอนของผู้คนมหาอุปราชกับมิอาจฝืนข่มตาหลับได้เยี่ยงปกติ
มหาอุปราชตู่หรือคืนนี้จักยาวนานเป็นพิเศษตลอดวันที่ผ่านมาชาวเมืองออกมาแสดงตนหนาแน่นอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนพวกเราอดทนมา8ปีเพื่อวันนี้แม่ค้าขายปลาส้มบอกสหายข้าขนาดอยู่ต่างแดนยังอย่าบอกมาไม่หยุดหย่อนให้ช่วยกันให้เต็มที่บัณฑิตหนุ่มเตื้อต้มกล่าวไถไปทางไหนก็เจอแต่ต้มเต็มหน้ากระดานจะต้มกันไปถึงไหนชาวไถฝีดบนพึมพำแฝงรอยยิ้มไม้ตายสุดท้ายของมหาอุปราชที่จ้างคณะงิ้วมาเล่าเรื่องไข่พะโล้กับวณิพกพเนจรเหล่านั่งริมทางกับไม่อาจเพียงพอหันเหชาวเมืองให้หันกลับมาสนับสนุนมหาอุปราชได้และวันนี้ก็มาถึงการแสดงตนลงติ้ววงเล็บลงคะแนนเสียงของชาวเมืองในวันนี้จึงคลาค่ำหนาแน่นเป็นพิเศษทั้งอากงอาม่าเหล่ากงเหล่าม่าไปจนถึงซ้อยหมวยซ้อยตีเข้าแถวประลำพิธีเพื่อใช้ติ้วของตนเองผลการแสดงตนลงติ้วของชาวเมืองเป็นอย่างไรโจตู่มหาอุปราชถามทหารรับใช้ใกล้ชิดคาดว่าผลงาน8ปีของเราคงอยู่ในสายตาอนาประชาราษฎร์บ้างแปลกพิกลทุกอย่างไม่เป็นดังคาดพักใต้กิจกับเป็นที่นิยมของผู้คนอย่างล้นหลามวงเล็บพักสามนิ้วนครลกเอี้ยงและเมืองบริวารหัวเมืองน้อยใหญ่ล้วนฉาบสีต้มไปทุกหลังคาเรือนทหารรายงานข่าวไปตามตุมาป้อมมาพบเราด่วนโจตู่อารมณ์ฉุนเฉียวไม่ถึงครึ่งชั่วยามขุนพลคู่ใจก็เคลื่อนล่างแบบยากลำบากเดินต้มเตี้ยมต้มเตี้ยมเข้ามาแผนแยกกันเดินรวมกันตีของเราเป็นอย่างไรบ้างมหาอุปราชสอบถามกลายเป็นแยกกันเดินแยกกันตายแล้วงานนี้สุมาป้อมยิ้มเจริญเจริญขุนพลของเราล้วนล้มตายสิ้นทั้งไผ่บุญใส่บุญใจมิ้งรวมขุนพลน้อยใหญ่85นายในบัญชีรายชื่อมีเรารอดเพียงรายเดียวมหาอุปราชตื่นตระหนกกับข่าวสุมาป้อมเห็นทีสามก๊กฉบับชาติวิบัติคงต้องปิดต้นฉบับเพียงเท่านี้ยังหรอกสุมาป้อมกล่าวพร้อมหลีตาเรายังมีค่ายกลกระบี่7ดาวหุ่นพยนต์250ตัวที่พร้อมแตกหักสงครามยังไม่จบใหญ่มหาอุปราชเร่งนับศพทหารเร็วเกินไปนี่ก็เป็น3ก๊กการเมืองฉบับการเลือกตั้งเมื่อรู้ผลอย่าประมาทสุมาป้อมทีเดียวยังมีเรื่องการสอยหัวหน้าพรรคสีส้มรอไว้อยู่ซึ่งศาลไคฟงรัฐธรรมนูญก็รอลงดาบอยู่อีกยังมีอีกหลายด่านเหลือเกินต้องติดตามกันต่อไปสามก๊กฉบับชาติวิบัติยังไม่จบจนกว่าพรรคการเมืองที่เรามวลประชาตั้งความหวังจะขึ้นนั่งเมืองอย่างแท้จริงเท่านั้นแหมอร่อยจริงๆสมใจศรีสุทธิยากรน่าจะเขียนสามก๊กการเมืองขายรับรองว่าขายดิบขายดีเป็นแน่แท้ประเด็นเรื่องของโอกาสพลิกผันในการปรับขั้วเปลี่ยนข้างสำหรับการตั้งรัฐบาลหากเกิดขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นเราไปฟังเสียงของคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์และอาจารย์ด็อกเตอร์ปริญญาเทวานฤมิตรกุลเรื่องของการหากเกิดการพลิกผันพลิกแพงก้าวไกลไม่ได้เป็นรัฐบาลอะไรจะเกิดขึ้นกันต่อไปก็เลือกครั้งแรกให้มันเรียบร้อยดีกว่านะครับบ้านเมืองก็จะถือว่าที่ประชาชนเขาโหวตมาแล้วตามกติกาคือดับหนึ่งตั้งรัฐบาลก็ได้ไปตามนั้นก็จะเรียบร้อยที่สุดตามคันลองของประชาธิปไตยแล้วก็ให้คิดให้ยาวให้ยาวว่าถ้าพลิกแผนไปมาคุณหญิงว่าจะเป็นยังไงถ้าเพื่อไทยขึ้นมาไม่ว่าจะใครก็ตามที่มันไม่ทำให้เป็นตามนี้เลือกตั้งครั้งหน้าที่มาถึงมันจะไม่เหลืออะไรเลยค่ะครับมันจะเป็นก้าวไกลทั้งหมดคุณหญิงครับละเช่นคุณหญิงเนี่ยนะครับก็จะมีเวลาถึง11พฤษภาคมปีหน้าและระหว่างนี้นะครับถ้าจะมีการเลือกนายกอีกครั้งก็แล้วแต่ก็จะเป็นการโหวตเริ่มกันที่หลักการที่ประชาชนเลือกนายกผ่านส.ส.เลยก็เลยทำไม่ได้
คือถ้าจะทำได้คือก็ต้องมีเสียงถึง376ซึ่งปกติแล้วในการตั้งรัฐบาลของระบบรัฐสภาเนี่ยมีครึ่งนึงเนี่ยมันไม่มีเสถียรภาพเผื่อมีคนขาดประชุมดดประชุมมันต้องมีเกินมาสัก20 30อย่าง500เนี่ยต้องมี270 280ตอนนี้เขาตั้งได้310แต่ยังเป็นนายกไม่ได้เพราะว่าต้องถึง376ทีนี้ถ้าหากว่าสว.ท่านบอกว่าถ้างั้นเราขอปิดสวิตช์นะไปรวมกันแล้วกันถ้าได้376ไปรวมกันเองก็ได้เกิดปัญหาครับเพราะว่าในระบบรัฐสภานะครับถ้ามีพรรคใดได้คะแนนเกินครึ่งเนี่ยก็ต้องตั้งรัฐบาลผสมพอผสมปุ๊บเนี่ยนโยบายที่หาเสียงไว้เนี่ยถ้ามันแตกต่างกันมันผสมไม่ได้ตอนนี้ผมเข้าใจว่าที่นโยบายไปกันได้พอไปกันได้เนี่ยเขาได้ละถ้ามากกว่านโยบายไปไม่ได้แล้วข้อที่ตามมาคืออะไรทราบไหมครับฝ่ายค้านจะเหลือน้อยมากจนถ่วงดุลรัฐบาลไม่ได้นี่ผมคิดว่าที่มีการเรียกร้องว่าถ้างั้นเนี่ยถ้าเขารวมเสียงข้างมากได้แล้วเนี่ยดังนั้นสว.ก็อนุโลมตามเสียงของประชาชนได้ไหมกันได้ไหมนะครับเพราะว่าเขาเป็นรัฐบาลได้แล้วเป็นรัฐบาลได้กันเลยครับเสนอร่างพรบเขาก็ผ่านได้พรบก็มาประจำปีเขาก็ผ่านได้ลงมติไม่วางใจเขาก็สู้ได้เพราะเขามีเสียง310แล้วผมว่าสว.บทบาทคืออะไรรู้ไหมครับท่านเป็นห่วงบ้านเมืองเนี่ยคือท่านช่วยได้เลยครับตอนที่สภาผู้แทนเกิดเขาตั้งรัฐบาลที่มีเสียงเกินครึ่งไม่ได้ตรงนี้ท่านจะมาช่วยได้แต่เพราะเกินครึ่งไปแล้วถึง310เนี่ยผมคิดว่าเสียงของประชาชนขนาดนี้ถึงค่อนข้างโน้มเอียงมาทางบอกท่านช่วยช่วยหน่อยนะอนุโลมตามที่ประชาชนเขาโหวตกันเถอะโอเคทีนี้ผมขออนุญาตเกม313เสียงเพียงพอแล้วลึกกว่าที่หลายคนคาดคิดถ้าพิธาหรือก้าวไกลตั้งรัฐบาลไม่ได้แล้วได้นายกคนอื่นนั่นหมายความว่านายกคนนั้นคือคนที่ทำให้26ล้านเสียงไม่ได้มีนายกชื่อพิธาตามที่เขาต้องการไม่น่ามีแคนดิเดตนายกคนไหนกล้าทำและหากประยุทธ์ทำนรก is coming ไม่มีใครมาลงทุนในประเทศแบบนี้มันคือการล้มการเลือกตั้งโดยกติกาที่เขียนขึ้นมาอย่างไม่ถูกต้องเอาไปฟังกันนะครับยาวๆหน่อยวันนี้ประมาณ7นาทีเศษๆกับ376หรือ313ใครคือเสียงตัวแทนประชาชนจากรายการมีเรื่องกับจอมฝันเหล่าเพชรสีโรดค้ามไพบูลย์เป็นคนที่วิพากษ์วิจารณ์ไปฟังกันครับก้าวไกลเองก็คือพร้อมจะเดิมพันถูกไหมพร้อมจะเดิมพันเพื่อให้เห็นเลยไหมว่าตอนนี้สภาเราเป็นยังไงตอนนี้กฎหมายรัฐธรรมนูญเราเป็นยังไงตอนนี้การเมืองเราเป็นยังไงนี่คือสิ่งที่ก้าวไกลเขาพยายามจะสื่อสารไหมหรือว่าไม่หรอกก็แค่หาได้แค่นี้เขาก็เลยแถลงแค่นี้ไม่ก้าวไกลคำหนึ่งที่ก้าวไกลพูดตลอดก็คือเขาไม่ได้มาเพื่อเปลี่ยนเป็นรัฐบาลแต่เขามาเพื่อเปลี่ยนเกมคือทุกความเคลื่อนไหวของก้าวไกลคือความเคลื่อนไหวที่ต้องการจะเปลี่ยนเกมของประเทศนี้นะครับไอกระบวนการที่บอกเขาว่าได้ส.ส.รวมกัน313แล้วเนี่ยนะครับมันคือการชี้เป้าว่าวุฒิสมาชิกคือปัญหาของประเทศสังเกตไหมครับว่าทันทีที่ก้าวไกลบอกว่าเราไม่หาเสียงส.ว.เพิ่มนะครับเราจะยื่นเท่านี้แหละเราเป็นเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรแล้วเนี่ยส.ว.กลายเป็นเป้าของสังคมทันทีส.ว.ถูกถามทันทีว่าคุณจะโหวตตามที่ประชาชนต้องการหรือเปล่าพรรคการเมืองด้วยกันถูกถามทันทีประชาธิปัตย์ถูกถามทันทีชาติไทยพัฒนาถูกถามทันทีสิ่งที่ก้าวไกลประสบความสำเร็จในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับคือเขาเซตอะเจนดาที่ต้องทำนะครับแล้วการที่เขาเซตอะเจนดาที่ต้องทำเนี่ยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ก้าวไกลต้องการคือการเปลี่ยนเกมเขาไม่ได้คิดแค่การเป็นรัฐบาลแต่เขาต้องการเปลี่ยนเกมเขาต้องการให้คนเห็นว่าประเทศนี้มีสวเป็นปัญหาแล้วถ้าคุณจะทำให้สวคนเห็นว่าประเทศนี้สวปัญหาก็มีอยู่ทางเดียวคือทำให้คนเห็นว่าสวคือคนที่ทำให้การตั้งรัฐบาลด้วยเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรทำไม่ได้นะครับสิ่งที่อาจารย์พรสันพูดเมื่อกี้ถูกเรื่องเสียง376เสียง376เนี่ยเท่ากับเสียงที่คุณทักษิณเคยได้ตอนเป็นรัฐบาลปี48ปี49นะครับหลังจากที่มีการควบรวมเขาจะย้ำอยู่แต่ตัวเลข376 376 376ทุกครั้งที่เขาย้ำตัวเลข376เนี่ยเขาพยายามจะกล่อมเกลาประชาชนหรือหว่านล้อมประชาชนว่าการที่วุฒิสมาชิกซึ่งไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนมีอำนาจในการเลือกนายกนี่มันถูก376เนี่ยคือเครื่องมือในการล้างสมองเรื่องนี้ครับสาระสำคัญของการย้ำ376เนี่ยมันคือการล้างสมองว่าวุฒิสมาชิกซึ่งพลเอกประยุทธ์เลือกเนี่ยสามารถเลือกนายกได้เหมือนกับประชาชน50กว่าล้านคนเพราะ376เนี่ยคือยาพิษนั่นคือตัวเลขอันตรายถ้าพูดแรงๆคือวาทกรรมลวงโลกชนิดนึงแล้วผมคิดว่าเรื่องนี้ต้องชมว่าก้าวไกลทำถูกนะครับที่ย้ำว่าเราจะรวมเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรแล้ววันนี้เขารวมได้313 313นี่มันเกือบเท่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์ผมคิดอาจจะมากกว่าด้วยแล้วได้3จำตัวเลขรัฐบาลยิ่งลักษณ์ไม่ได้นะครับว่าเท่าไหร่แต่มันเป็นตัวเลขที่เยอะมากหากเป็นการตั้งรัฐบาลในภาวะปกติ
มันเยอะจนพลังประชารัฐตอนประยุทธ์รอบที่แล้วปี62ยังไม่มีปัญญาได้313เลยนะครับเพราะสิ่งที่ก้าวไกลทำเนี่ยมันมีความหมายก้าวไกลทำสงครามวัฒกรรมกับผู้มีอำนาจอยู่โดยย้ำว่าเสียงของส.ส.สภาผู้แทนราษฎรต่างหากที่คือเสียงข้างมากที่แท้จริงตอนนี้เรามีเสียงข้างมากที่แท้จริงอยู่คือเสียงข้างมาก313จาก500ส.ส.และเรามีเสียงข้างมากตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญซึ่งคือ376จาก750เสียงข้างมาก376จาก750นี่คือเสียงข้างมากตามกฎหมายที่จริงๆแล้วเนี่ยแตกตอนแล้วทำให้คนที่ได้เสียงข้างมากในความเป็นจริงเนี่ยไม่สามารถตั้งรัฐบาลได้นี่คือเล่ห์เหลี่ยมของกฎหมายที่ถูกเขียนเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองคนที่ได้เสียงข้างมากที่แท้จริงไปแล้วเนี่ย313สสสส313คนเพราะกูล่าโหวต26ล้านเสียงเนี่ยถามว่ามากไหมเนี่ยเอาคิดตรงนี้ก่อนเทียบกับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ปี62มากกว่าเทียบกับป๊อปปูล่าโหวตที่ฝั่งเอกประยุทธ์ได้ในการเลือกตั้งปี62มากกว่าเอาแค่ตัวเลขนี้ก่อนเนี่ยเสียงสส313นะครับเสียงป๊อปปูล่าโหวตหรือคนที่เลือกให้พรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ย26ล้านเสียงมากกว่าป๊อปปูล่าโหวตหรือจำนวนคนที่เลือกพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติภูมิใจไทยรวมกันนะครับเพราะฉะนั้นเสียงผู้แทนที่แท้จริง313คนและเสียงคนโหวต26ล้านคนมากกว่าแต่มันถูกด้วยด้อยค่าด้วยเสียงข้างมากตามกฎหมายซึ่งมีการเอาสว250คนมาบวกแล้วก็บอกว่าเมื่อมี250คนไอ้313คนที่พวกคุณได้เนี่ยมันกระจอกมันไม่ถึงมันยังไม่ใช่376ทั้งที่376ต่างหากคือตัวเลขแปลกปลอม376ต่างหากคือตัวเลขแปลกปลอมแล้ว376ที่คือตัวเลขแปลกปลอมเนี่ยก็เป็นเหมือนกับ250สว.ที่คือตัวเลขแปลกปลอมที่มาบอกว่า26ล้านเสียงซึ่งเลือกพรรคการเมืองฝั่งเนี้ยเลือกนายกไม่ได้ถ้า250สว.ไม่ให้ผ่านมันมันเป็นสิ่งแปลกปลอม2ชุดชุดที่1คือชุด376สิ่งแปลกปลอมทำให้เสียงข้างมากที่แท้จริงเนี่ยตั้งรัฐบาลไม่ได้เป็นนายกไม่ได้เสียงข้างมากที่แท้จริง311ทำอะไรไม่ได้และสิ่งแปลกปลอมอย่างที่2คือ250สว.ซึ่งประชาชนไม่ได้เลือกนี่คือสิ่งแปลกปลอมที่ทำให้26ล้านเสียงของประชาชนเนี่ยต้องลงชักโครกไปเพราะฉะนั้นเรื่องในก้าวไกลทำถูกนะครับที่เขาย้ำแบบนี้แล้วบางคนไม่เข้าใจว่าเอ้ยพิธาคุณเก๋าเกมคุณมาใจดงใจเด็กคุณตั้งไม่ได้หรอกเนี้ยไม่เข้าใจว่าสิ่งที่เขากำลังทำเนี่ยคือเรื่องอะไรนะครับการตั้งรัฐบาลทุกครั้งคือการตอกย้ำอำนาจของประชาชนคือพอสอนนี้นะครับเลิกคิดได้แล้วแนวเก๋าเกมว่าต้องไปรวมเสียงพรรคนั้นต้องไปกราบสว.ไปขอคนนั้นคนนี้ช่วยการเลือกตั้งครั้งนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมันชัดๆมากๆเลยเนี่ยนะประชาชนเขาไม่เอาการเล่นการเมืองแบบแนวเก่าเกมแนวแบบซูเปอร์ดีลดีลใต้โต๊ะดีลนอกโต๊ะดีลใต้เตียงดีลบ้าดีลบออะไรไม่เอาแล้วขอความตรงไปตรงมามันประชาชนโหวตแบบตรงไปตรงมา26ล้านเสียงคุณไม่ต้องมาแบบมีดีลนู่นดีลนี่กดดันว่าสสก้าวไกลจะต้องไปกราบขอพรรครัฐบาลว่าช่วยมาโหวตให้376เถอะใช่ไหมครับไม่ใช่สสต้องไปกราบสวอย่างที่สวบางคนบอกว่าก้าวไกลคุณไม่ต้องมาคุยกับผมหรอกคุณวิจารณ์ผมเยอะผมไม่โหวตให้คุณแค่สวพูดแบบนี้ก็แย่แล้วอะใช่ไหมครับคุณไม่มีสำนึกเลยว่าคุณไม่ใช่คนที่ประชาชนเลือกคุณบอกว่าก้าวไกลคุณไม่ต้องมาคุยผมไม่หวังให้คุณหรอกคุณมาตรวจสอบผมเยอะสสตรวจสอบสวถูกแล้วเขามีประชาชนเลือกแต่คุณไม่มีประชาชนเลือกคุณจะมาบอกว่าก้าวไกลคุณมันเฮงซวยคุณเคยตรวจสอบพวกผมเพราะคุณไม่มีสิทธิ์ตั้งนายกคุณบ้าหรือเปล่าครับมันไม่ใช่ไงเพราะเรื่องนี้ต้องชมว่าก้าวไกลเขาทำถูกที่ย้ำเหมือนกับที่อาจารย์หมอพูดว่าอย่าไปออฟเซสอย่าไปหมกมุ่นกับตัวเลข376เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่หมกมุ่นเรื่อง376นี่คือการผิดซ้ำวาทกรรมของสิ่งแปลกปลอมทั้งหลายหากพิธาหรือก้าวไก่ตั้งรัฐบาลไม่ได้ประชาชนจะมองว่าคุณคือคนที่ทำให้26ล้านเสียงไม่ได้มีนายกหรือรัฐบาลที่เขาต้องการผมว่าไม่มีแคนดิเดตนายกทั้งไหนกล้าแล้วผมเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์ถ้ากล้านะครับนรก is coming ไม่มีใครมาลงทุนในประเทศแบบนี้นะครับเราจะเป็นประเทศซึ่งอยู่ในภาวะ stalemate ที่ทุกอย่างชะงักงันโดยที่การชะงักงันไม่ได้มีปัญหาที่แท้จริงแต่เป็นการชะงักงันที่เป็นการชะงักงันซึ่งเป็น manufacturing คือเป็น manufacturing stalemate คือเป็นการชะงักงันที่ถูกสร้างขึ้นมาให้มันชะงักงันพรรคซึ่งได้เสียงข้างมาก313เสียงจากสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด500ตั้งรัฐบาลไม่ได้นี่คือคำถามที่คนทั้งโลกจะเห็น500เสียงสสเป็นฝั่งรัฐบาล313แต่ตั้งรัฐบาลไม่ได้26ล้านเสียงเลือกฝั่งรัฐบาลแต่ตั้งรัฐบาลไม่ได้เป้าของการเป็น manufacturing stalemate หรือการสร้างภาวะชะงักงันโดยจงใจมันชัดเจนจนมันจะกลายเป็นคำถามว่าใครอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้มีใครกล้าไหมครับที่ตัวเองจะต้องเป็นคนรับภาระว่าผมอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้มันหนักมากนะครับมันจะไม่มีใครลงทุนในประเทศนี้เลยนะครับไม่มีเลยจริงๆเพราะแปลว่าประเทศนี้ไม่มีกติกาแล้วครับถึงคุณได้313เสียงคุณตั้งรัฐบาลไม่ได้ถึงคุณมี26ล้านเสียงคุณตั้งรัฐบาลไม่ได้มันล้มทั้งระบบได้นะครับประเทศแบบนี้ถ้าเป็นแบบแอฟริกามันเกิดการลงทุนแบบซูดานได้นะครับ
มันคือการโกงการเลือกตั้งโดยกติกานะครับทั้งหมดนี้คือการโกงการเลือกตั้งโดยกติกาทั้งหมดนี้คือการล้มเลือกตั้งโดยกติกาเพราะมีพรรคซึ่งรวบรวมเสียงส.ส.ได้313จาก500มีประชาชนหนุนหลังพรรคเหล่านี้26ล้านเสียงมันคือการล้มเลือกตั้งโดยกติกาจุดเริ่มต้นของการเจรจาตั้งรัฐบาลของพรรคก้าวไกลหากเราดูในรายละเอียดจะพบความระเมียดระไมหลายเรื่องหลายประเด็นตั้งแต่เรื่องของการเลือกร้านอาหารที่มีประวัติความเป็นมาร้านชิวมิลายย่านสุโขทัยทั้งนี้ต้องบอกว่าเป็นความตั้งใจที่จะพูดถึงประวัติศาสตร์การเมืองไทยแอนเดอร์สันได้พูดถึงเรื่องนี้ในทวิตเตอร์ว่าพรรคก้าวไกลรอบนี้เดินเกมลึกลึกขนาดที่ว่าประวัติศาสตร์การเมืองนับเทียบไปถึงคณะราษฎร2475และจะเป็นการล้างข้อครหาให้คณะราษฎรเรื่องชิงสุกก่อนหามด้วยผมจะลองวิเคราะห์ความเป็นไปจากจุดยืนและคะแนนที่ได้รับอย่างล้นหลามการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475มักมีข้อโต้แย้งคำปรามาสฝากฝ่ายคณะเจ้าวงเล็บคำนิยมเรียกฝ่ายอนุรักษ์นิยมสมัยนั้นว่าชิงสุกก่อนหามหรือยังไม่พร้อมเป็นประชาธิปไตยเพราะคณะราษฎรใช้กำลังทหารในการเปลี่ยนแปลงการปกครองซึ่งชาวบ้านทั่วราชอาณาจักรไม่ได้รับทราบแก่นแท้ถึงระบอบประชาธิปไตยมาก่อนนี่เป็นคำปรามาสที่มีน้ำหนักแม้ประชาชนสมัยนั้นก็ยังสนใจเรื่องปากท้องเพราะประเทศสยามตามคำบอกเล่าของชาวต่างชาติที่มาเยือนมักกล่าวถึงสภาพบ้านเมืองที่ชำรุดทรุดโทรมถนนหนทางสกปรกย่อมแสดงให้เห็นว่าชาวสยามโดยเฉพาะพระนครรอบนอกมีชีวิตกันดารแร้นแค้นจึงเป็นเหตุให้เกิดการปฏิวัติขึ้นมาด้วยแต่ตลกร้ายฝ่ายคณะเจ้าดันย้อนสอนคณะราษฎรด้วยการบอกว่าชิงสุกก่อนหามเพราะความไม่รู้ของประชาชนนี่คือวาทกรรมบิดเบือนแรกๆในยุคหลังปฏิวัติ2475ฝ่ายขวาไม่เคยโทษว่าเป็นความผิดของตนเองและถ้ากบฏบวรเดชกระทำสำเร็จฝ่ายคณะราษฎรจะยิ่งหมดความชอบธรรมกลายเป็นผู้ร้ายตลอดกาลเพราะพลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองไม่ได้มาจากประชาชนทุกชนชั้นวรรณะอย่างแท้จริงจึงเป็นเหตุผลว่าเพราะอะไรขุมพลังของคณะราษฎรจึงเสื่อมลงอย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่ถึง2ปีนับตั้งแต่การปฏิวัติปรีดีต้องหนีออกนอกประเทศเกิดกบฏรัฐประหารกลายเป็น culture shock ไปแล้วในยุคนั้นราษฎรเพิ่งจะมารู้ตัวว่าพลังเสรีภาพและอำนาจของประชาชนยิ่งใหญ่แค่ไหนเมื่อเกิดเหตุการณ์14ตุลา16มาจนถึงพฤษภาธมิน35และเมษาพฤษภา53แม้แต่ม็อบพันธมิตรและกปปส.รวมถึงม็อบราษฎร63ราษฎรประชาชนผ่านการเรียนรู้โดยการขัดแย้งทดลองล้มเหลวเดินหน้าถอยหลังกันมามากพอแล้วการเลือกตั้งจึงเป็นกุญแจดอกแรกเท่านั้นที่พวกเขาจะชี้ชะตาตัวเองและจะเป็นบทเรียนราคาแพงแม้มันจะต้องสั่งสอนพวกเขาว่าควรเลือกพรรคนักการเมืองแบบใดมาบริหารประเทศทำไมหลายท้องที่จึงเลือกคนแต่ไม่เลือกพรรคเพราะชาวบ้านต้องการเปลี่ยนแปลงแน่นอนเขาไม่ได้มองรับรู้มองขาดถึงกับดักคอสช.ดังนั้นรอบนี้ก้าวไกลเพื่อไทยหากไม่สามารถเป็นรัฐแกนนำจัดตั้งรัฐบาลได้ก็จะเป็นยาแรงกระตุกจิตสำนึกให้เกิดการตื่นตัวทางการเมืองแบบ after shock ผู้ได้รับแรงสะเทือนแรกสุดก็คือประชาชนไม่ว่าจะเลือกพรรคไหนความขัดแย้งจะลงไปลึกถึงระดับครอบครัวชุมชนซึ่งเป็นการขัดแย้งที่ดีจากบ้านที่ไม่เคยพูดถึงกันเรื่องการเมืองจะหันหน้ามาพูดคุยกันจริงจังถึงผลได้ผลเสียในการเลือกไม่เลือกพรรคนักการเมืองและนักการเมืองจะถูกนำขึ้นมาชำแหละหรือกันอย่างมโหฬารวัฒนธรรมการลอยนวลพ้นผิดของนักการเมืองจะถูกตรวจสอบจัดการอย่างหนักและนี่เป็นผลกรรมที่ประชาชนจะต้องพบเจอในด่านแรกเพราะก้าวไกลจะไม่เดินเกมการเมืองแบบละครน้ำเน่าตกจูบบริบูรณ์แบบเดิมพวกเขาวงเล็บตัวแทนของเราไม่แคร์อย่างจริงจังว่าต้องได้เป็นรัฐบาลหรือไม่
เพราะผลงานฝ่ายค้านที่ผ่านมาประจักษ์แล้วว่าเป็นฝ่ายค้านหรือโดนตัดสิทธิ์ก็ยังขับเคลื่อนได้ไม่ว่าเป็นเรื่องป่ารอยต่อตัวช้างทุนผูกขาดเพศวิถีแรงงานและอื่นๆผลงานการอภิปรายเป็นเอกฉันท์แล้วว่าไม่เคยมีใครดันเพดานเรื่องเหล่านี้ในสภามันสร้างการรับรู้ให้กับสังคมอย่างมีนัยยะดังนั้นแค่เป็นรัฐบาลไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดของพรรคก้าวไกลและคณะก้าวหน้าอีกต่อไปแน่นอนเมื่อความผิดหวังมันจะตามมาด้วยความโกรธและนำมาซึ่งพลังงานที่อยากลุกขึ้นทำอะไรสักอย่างอย่างจริงจังประชาชนเริ่มถกเถียงตั้งคำถามมองหาสาเหตุของมะเร็งร้ายที่ลุกลามสุดท้ายไม่ที่ใดสักที่ก็ต้องพบเชื้อร้ายเหล่านั้นพวกเขาก็ต้องหาทางจัดการไม่ด้วยวิธีการใดก็วิธีการหนึ่งไม่อยู่เฉยแน่ๆการกล่าวโทษจะเริ่มที่พรรคการเมืองทุกพรรคที่ไม่แสดงสปิริตในการรับรองนายกที่ได้คะแนนสูงสุดในสภาและแน่นอนเป้าสุดท้ายจะตกไปที่วุฒิสภาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะมันขัดเจตนารมณ์และท้าทายมติมหาชนอย่างที่สุดเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปเกินจินตนาการของผมแล้วอย่าลืมว่าในอดีตไม่มีที่ยืนไม่มีคำว่าปราณีสำหรับคนไม่เคารพมติมหาชนจุดจบของคนเหล่านั้นไม่เคยสวยงามอย่างดีที่สุดก็หลบหนีไปกบดานประเทศสักไหนสักที่บนโลกนี้อย่างร้ายที่สุดใครจะกล้าคิดสุดท้ายของพรรคการเมืองและวุฒิสภานับจากมงยามนี้อนาคตของพวกคุณอยู่บนเส้นได้คิดดีๆคุณอยากจะเห็นกลไกทางการเมืองเดินไปตามธรรมชาติหรืออยากจะเจอกับความโกรธของผู้คนทุกวัยทุกท้องที่ทุกวงการคุณอยากเห็นประเทศที่พัฒนาสักทีหรือมองแต่ประโยชน์ตัวตนวันนี้วันพรุ่งนี้แต่นอนหลับไม่เต็มตื่นเดินถนนหนทางด้วยความหวาดระแวงโอกาสสุดท้ายของพวกคุณมาถึงแล้วก้าวไกลเพื่อไทยไม่น่าห่วงถ้าจะเป็นฝ่ายค้านกันอีกสมัยแต่รัฐบาลที่ไม่มีเสถียรภาพไม่อาจดำเนินงานได้และเมื่อถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ต้องยุบสภาด้วยเสียงอันน้อยนิดสุดท้ายก็กลับไปเลือกตั้งใหม่ไม่มีอะไรเป็นหลักประกันว่าคะแนนจะต่ำไปกว่านี้เรารอได้แล้วพวกท่านรอได้หรือเปล่าเลือกตั้งรอบหน้าจะไม่มีไอ้อีหน้าไหนปรามาสพลังและการตัดสินใจของประชาชนได้อีกการเมืองไทยอาจไม่เปลี่ยนในวันนี้เดือนนี้แต่ถ้าจังหวะนั้นมาถึงดังที่ผมสาธยายไปข้างบนการเมืองไทยจะเปลี่ยนไปตลอดการจบการวิเคราะห์แบบไก่กาของผมนะครับถือเป็นการวิเคราะห์ที่เห็นภาพชัดเจนว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นในบริบทการเมืองไทยจากการที่พรรคก้าวไกลชนะการเลือกตั้งครั้งนี้ขอขอบคุณเจ้าของบทความมาณที่นี้นะครับและคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายคลิปนี้ไม่มีปู่แอดขอบ่นใครอยากรับฟังรับชมให้ชมคลิปก่อนหน้านี้และสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้องมวลชนกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนใต้ฟ้าเดียวกัน
ถึงเส้นชัยเราคือเพื่อนกันประชาราชสุรินทร์อยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเองเราเลือกไม่ได้แล้วครับว่าเราจะได้อยู่ในคุกได้อยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการที่มันจะเป็นยังไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมแล้วเนี่ยในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างเงี้ยเราจะยอมแพ้เลือกจะสู้ต่อครับอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคือทุกการต่อสู้อ่ะผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วมันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่ยืนในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้ดังนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราถึงได้มีศักดิ์ศรีมานานแล้วครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนหยัดเจตจำนงบางอย่างออกมาแสดงออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมาย112เป็นเครื่องมือนะครับอยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคุณเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการ